สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมาเบรกแดกวันนี้ก็คงจะเหนื่อยมาพอสมควรนะครับคุณป้อมนะครับก็เห็นเนยๆนะครับก็คืนนี้ก็คงจะได้ไปชาร์จแบตเตอรี่เนาะค่ะครับไปได้ไปชาร์จแบตเตอรี่เหมือนแบตเตอรี่มันจะหมดค่ะแต่คืนนี้ไม่เป็นไรกลับบ้านไม่เป็นไรนะครับก็พี่น้องท่านผู้ชมไปทานเอ็นดีนะคะก็จะดีขึ้นมาอีกนะคะดีขึ้นมาอีกนะครับก็ให้กำลังใจวันนี้คุณป้อมกองทองก็ตลอดปลอดภัยครับพี่น้องท่านผู้ชมครับค่ะก็ขอประทานอภัยที่ใส่เสื้อสีนี้นะคะจริงๆแล้วเสื้อสีนี้ก็ไม่ใช่เสื้อตัวเองหรอกมีท่านผู้ชมให้มาครับนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะใส่เลยโดยเฉพาะใส่ออกทีวีนี่ไม่ใส่เลยครับแต่ว่าณวันนี้เขาบอกว่าถ้าไปศาลนี่นะถ้าอยากจะปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะให้ใส่สีนี้ครับมะขามป้อมก็เลยใส่แมนตายมันควบนั้นก็นะคะตัดสินไปก็รอลงอาญา2ปีครับปีหรือ2ปีแล้วก็ปรับไป5ค่ะปรับไป5ค่ะ 1,000 บาทใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับฟาดเคาะขาย ND ได้พอดีฟาดเคาะไปนะครับแต่จริงๆนะครับก็ท่านวัดสอนท่านก็เสียเวลามากนะครับคดีเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นผมก็กองดำผมไม่ฟ้องหรอกครับเพราะอะไรเสียเวลาก็จะมาให้กินดีกว่านี้นะครับประมาณว่านะครับประมาณว่ามะขามป้อมก็อาจจะไม่ค่อยยังคิดเท่าไหร่นะคะก็ตามนั่นแหละคนนั้นเขาพาไปพูดไปแล้วก็ไปนะคะไปตามคนแล้วไปแล้วค่ะเอาแล้วก็ไปบรรเลงคนอื่นใหม่ต่อเพราะว่าอะไรพี่มะกอกดำเราก็ไม่มีอาวุธอะไรเนาะก็มีแต่ปากนี่แหละครับขนาดว่าเช้าว่าเย็นนะพูดเช้าพูดเย็นนะคะมันก็ยังมาตอหลดตอแหลอยู่นั่นแหละค่ะก็อย่างวันนี้นะครับที่ไม่เฉพาะเรานะครับคนอื่นก็เหมือนกันนะครับก็คืออีนางอมราอ๋ออีนางอมกลาเหรอคะตอนนี้ไม่ได้อมกลาแล้วครับมันเป็นอะไรคะอมสากะเบือมันออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วนะครับถ้าเป็นโจรเนี่ยมันจะออกมาปกป้องอีหานี่บอกว่าตอนนี้มันมาปกป้องนะครับมือเปื้อนป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นนี่แหละสันดานของอีโอมคลาอีหานี่ออกมาสมควรแล้วคนด่ามึงอ่ะอีหัวงอกออกมาบอกว่านะคะอยากจะมาดูแลกลัวว่านะคะตำรวจจะอย่างง้นอย่างนี้ไอ้มือเปื้อนป๊อปคอร์นนี่ไปเป็นผัวมึงเหรอมึงได้ห่วงใยเขานักเหรอแสดงว่าที่พี่น้องประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนก็เป็นกบฏใช่หรือไม่กรรมการกรรมการสิทธิมนุษยชนคือกรรมการสิทธิมนุษยชนพอโจรตายแล้วอีหานี่สั่นดิ๊ก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 ออกมาเลยมึงเห็นไหมประชาชนที่เขาถูกไอ้ผูกแขนนะคะพี่มะกอกดำแล้วโยนลงน้ำโยนลงน้ำแล้วถูกซ้อมตาบวมอีหานี่เฉยเลยอีเวนค่ะอีปลวกอีสันขวานนะครับแล้วถามจริงนะพรรคประชาธิปัตย์จ่ายเงินเดือนมึงเท่าไหร่หรือว่าผัวมึงอยู่เป็นสมาชิกพรรคไปปัดอีองหรือว่ามึงอยากได้ผัวเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตยจ้างเขาก็ไม่เอามึงหรอกเลยแกใจห่าอยู่อีกเลยมันอาจจะมีคนที่เมาแล้วหลับมั่งนะนะครับเพื่อผลประโยชน์อีพวกนี้มันทำได้หมดนะพี่นี่น่าเกลียดมากนะครับน่าเกลียดอย่าว่าแต่เงินเดือนนะครับเป็นแสนเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมครับขี้หมาแห้งขี้หมาแห้งผมเอาไปใส่ต้นไม้นะครับยังมีความงอกงามครับยังมีประโยชน์ที่จะไปให้อีเวนเนี้ยผมบอกตรงๆนะครับกรรมการสิทธิทำหน้าเกียดมากสังคมกำลังประนามมึงอยู่มึงรู้ไหมเหมือนมึงสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เลยอีสันดานค่ะอีสันดานนี่ไม่รู้จักมีคุณธรรมถ้ามึงบอกว่ากรรมการสิทธิสำหรับประชาชนประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไหนมึงก็ต้องออกมารักษาสิทธิของเขาอีควายไม่ใช่ไอ้ป๊อปคอนนะคะถูกจับยังไม่โดนทำอะไรเลยอะไรไม่รู้สั่นดิ๊ก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 ออกมาแล้วนะคะยังกะไอ้นี่ไปนอนกับแม่มึงอย่างนั้นแหละค่ะแล้วแต่ประชาชนคนธรรมดาที่ขับแท็กซี่ไม่ได้ทำอะไรเลยไปทำมาหากินโดนกาดมันกระทืบแทบเป็นแทบตายอีหานี่นะครับไปนอนกกกับใครก็ไม่รู้นะคะอันนี้ประเดิมเลยนะครับจากอีอมสากะเบือค่ะนะครับกรรมการสิทธิมนุษยโจรชัดเจนท่านถ้าโจรตายโจรบาดเจ็บนะครับโจรโดนจับได้อีเวนนี้นะครับมันจะไปดูแลอย่างดีค่ะอีสันขวัญอีหานี่ไม่น่าให้เงินเดือนมันจริงๆแล้วต้องจัดการนะคะกับองค์กรเนี้ยองค์กรนรกนี่นะคะคือองค์กรเหล่านี้นะครับเมื่อเช้าผมมาก่อนไม่มีก็ได้จะมีไปทำไมมาจากอำมาตย์ครับอำมาตย์สั่งมาเป็นสมุนนะครับไปถึงองค์กรอิสระแล้วก็ไปถึงตุลาการด้วยวันนี้นะครับผมจะพูดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตุลาการด้วยนะครับ
องค์กรอิสระก็คือนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่แหละก็คืออีนางอมกลานะครับผมเชื่อว่าทุกรายการนะครับคนที่มีใจเป็นธรรมนะครับต้องซัดอันนี้ให้จมเขี้ยวเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะนะคะก่อนจะถึงตรงนั้นคุณเพิ่มเราก็คือขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้อุปถัมภ์รายการของเราก่อนค่ะครับก็คือยาสมุนไพรจากแอนดีครับหากพี่น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้นึกถึงยาสมุนไพรจากแอนดีครับเส้นยืดเส้นตึงแขนขาชาไม่มีแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดปลายประสาทอักเสบนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดโลหิตจางภูมิแพ้ไซนัสกรวยใจอักเสบยาสมุนไพรจากแอนดีครับขอดูแลสุขภาพของท่านนอกจากดูแลสุขภาพนะครับยังบำรุงตับไตหัวใจปอดม้ามไม่แข็งแรงนะครับจิวเจิ้นบอกว่าจิวหนังนี่ก็เช่นเดียวกันครับนอกจากนะครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วอะไรอะไรก็แข็งแรงนะครับอะไรแล้วก็แข็งไปหมดแล้วค่ะครับจิตใจก็เข้มแข็งค่ะจิตใจก็เข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นนักต่อสู้นะดูแลครอบครัวครับสามีก็ดูแลภรรยาภรรยาก็ปฏิบัติสามีครับนั่นก็คือจิตเจิ้นเปาไว้เจหนังกล่องละ500บาทเท่านั้นค่ะสั่งกับพี่มะกอกก็ได้มะขามป้อมก็ได้ส่วนกลางก็โทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เขาก็ส่งพรุ่งนี้เลยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยากจะนะคะทำบุญสร้างโบสถ์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวงานประจำปีบุญบั้งไฟและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานและพระอุโบสถหลังใหม่ด้วยนะคะณวัดโพธิญาณชัยสถานมงคลวัดบ้านเมยตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่30-31พฤษภาคม2557ค่ะนะคะประธานใหญ่ของเรานั่นก็คือพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรค่ะพร้อมด้วยท่านประธานนิคมบุญวิเศษค่ะนะคะเจ้าของช่อง4ประธานช่อง4เจ้าของยาสมุนไพรตรา ND เรานี่แหละค่ะนำเงินกำรีกำไรส่วนหนึ่งนะคะไปสร้างบุญค่ะพี่ประกอบดำครับนี่คือท่านประธานนิคมมะขามป้อมนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานนิคมไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากจะช่วยให้มีงานทำแล้วก็ให้รายการมาดำเนินรายการกับพี่ประกอบดำแล้วนะคะ2รายการแล้วก็ยังดูแลเรื่องนะคะชีวิตความเป็นอยู่ด้วยนะคะพร้อมยังดูแลเรื่องคดีความด้วยครับก็ได้เงินสตุ้งสตางค์ท่านนี่แหละค่ะไปประกันตัวออกมางั้นเพื่อไม่ให้น้องมะขามป้อมติดคุกงั้น 100,000 บาทเลยค่ะงั้นถ้าไม่มีในห้างนี้คมบุญวิเศษนะครับคุณป้อมก็คงจะติดคุกตลอดแล้วติดคุกเขาบอกว่าออกมาแบบนี้มีใครช่วยไหมมีค่ะครับท่านประธานนิคมช่วยค่ะนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับยังไงนะครับท่านประธานนิคมช่วยพวกเราพวกเราก็ต้องการที่จะช่วยคุณป้อมก็ช่วยกันสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อยาสมุนไพรจากแอนดีนะครับใช่ค่ะเสียค่าปรับไปแล้วค่ะ 5,000 ค่ะท่านผู้ชมนะครับผมเป็นคนร้อยเอ็ดฮะนะฮะมาหรือยังคะสวสุรินทร์เบอร์หนึ่งเอาก็บอกเบอร์สี่ไม่ใช่เหรอเบอร์สี่เป็นจังหวัดร้อยเอ็ดครับเบอร์สี่ร้อยเอ็ดสุรินทร์ก็เบอร์สี่ไม่ใช่เหรอคะไม่รู้ละร้อยเอ็ดเบอร์สี่ครับสุรินทร์เบอร์หนึ่งเหรอคะไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ละชนบุรีก็จะไม่รู้เบอร์อะไรเขาบอกบางคนก็ว่า5มานะคะแต่ว่ามะขามป้อมจะไปเลือกขอนแก่นค่ะก็ว่าเบอร์หนึ่งค่ะแต่อย่าลืมนะคะนนทบุรีเบอร์สามนะคะเบอร์สามนี่คือนะคะโดนเหมือนกับจะโดนกลั่นแกล้งนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนนะคะครับโดนกลั่นแกล้งก็ตอนนี้นะครับติดป้ายเห็นแล้วนะครับเบอร์สามรอค่ะเห็นจ้าหน้าเหมือนนายกทักษิณนะคะเบอร์สามใช่ใช่ไหมคะเพราะเหมือนนายกทักษิณแล้วเขาเลยกันแกล้งครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กันแกล้งไปกาก็ได้ในเบอร์สามเออแล้วเอาไม่กันแกล้งแต่จงใจเลยสิทธิ์ของกูแล้วมึงอย่ามาขัดขวางการเลือกตั้งสว.อีกก็แล้วกันครับแล้ววันไปเลือกตั้งเสร็จนะคะพวกมึงไม่ได้เข้ามามึงก็อย่ามาทำให้มันเป็นโมฆะก็แล้วกันอ๋อในนั้นก็บอกแล้วนะครับร้อยเอ็ดเบอร์สี่บอกไปแล้วนะครับค่ะเบอร์สี่สี่แล้วนะครับเบอร์สี่เหมือนช่องสี่ถ้านึกอะไรไม่ออกก็เปิดมาดูช่องสี่ค่ะครับกาเลยค่ะกาช่องสี่เลยค่ะที่ร้อยเอ็ดนะครับค่ะที่ร้อยเอ็ดนะเอาแล้วท่านผู้ชมครับที่พูดอย่างนี้นะครับคนอื่นเขายังพูดเลยมากองดำทำไมจะพูดไม่ได้เอ้าเราก็ประกาศเราเป็นกลางเบอร์หนึ่งขอนแก่นเรายังประกาศเบอร์สามนนทบุรีเราประกาศร้อยเอ็ดก็เบอร์สี่นะคะมีเบอร์อะไรมาให้ก็ประกาศหมดแหละครับท่านผู้ชมค่ะฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับค่ะอีก6ปีข้างหน้าครับเบอร์ไหนก็ติดตามดูก็แล้วกันครับตาติดๆนี่แหละครับมะกอกนะลงสว.ร้อยเอ็ดแน่นอนรับรองว่าไม่เสียชื่อเสียงครับจริงๆเหรอคะ
อีก6ปีครับมาขำป้าบี6ปีขอลงหน่อยได้ไหมคะสาธุเลยครับอย่าเพิ่งแก่นะครับ6ปีมาขำป้าก็ยังไม่แก่นะคะพี่มากองดำเลยครับจะลงสวนะครับอีก6ปีท่านจะลงสสนะครับเขาอยู่ในพื้นที่เขาตกใจครับได้ยินคำว่ามะกอกดำตกใจนะครับผมเชื่อว่าแถวนั้นต้องเลือกผมหมดครับอีกหกปีจำมันไว้นะครับอย่าเพิ่งแก่ห้ามตายครับหรือเวลา6ปีมะกอกดำนี่แหละครับจะไปเด่นที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดนะครับจะสร้างชื่อเสียงให้ดูคำว่าสวทำหน้าที่อะไรไม่ใช่ว่างุ้มเงิ่มเงิ่มหาเก้าอี้ก็ไม่เจอบางคนนะครับก็แก่จนมองไม่เห็นอะไรก็ยังเป็นสวนะครับค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะไปทุก SMS ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้สงสัยว่าจะเป็นน้องบุ๋มจิรนันท์ค่ะครับ104รายงานตัวจ้าขอบคุณน้องบุ๋มมากที่เป็นห่วงเป็นใยพี่ป้อมนะคะครับไอ้เรื่องการเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องคดีเนี่ยจบไปละเหลือแต่สุขภาพค่ะสุขภาพก็ช่วยกันดูแลก็แล้วกันไม่มีปัญหาหรอกค่ะพักผ่อนมากๆก็จะดีนะคะแล้วก็นะคะขอบคุณทุกสถานีวิทยุที่ลิงก์สัญญาณเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น106กระนวลพี่จาลาน 91.00 นะคะอุบลราชธานี 96.00 อุบลราชธานีนะคะแล้วก็88.75 แหลมฉบังนะคะครับ89.90 กูดี้เรดิโอค่ะนะคะแล้วก็108.00พนมไพรจังหวัด101ค่ะครับ 94.13 นะคะน้องบัวลำพูค่ะนะคะเอาแล้วก็ 104.00 นะคะเชียงรายถ้าอย่างนี้นะคะถ้าตกหล่นไปนี่นะคะเสียใจแย่เลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มพี่กรชนกอินทรรักษาแล้วก็ครอบครัวบอกว่านะคะจะมาช่วยงานนี่นะคะผ้าป่าสามัคคีของท่านประธานนิคมนี่ทั้งครอบครัวเลยค่ะนี่กรุณานะคะประธานนิคมก็กรุณานำซองให้มาขำป้อมด้วยด่วนนะคะเพราะว่านะคะแดงศรีราชาพี่แหม่มต้องการด่วนค่ะครับเอาค่ะคราวนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับค่ะผมก็จะพูดเค้กแล้วนะครับฮะเค้กเหรอคะเค้กอะไรคะพูดเค้กพูดเค้กอ๋ออันนี้คุณอยากเป็นเค้กคุณตาติดๆนี่เป็นเค้กไม่ได้อันนี้คุณจะเป็นเค้กไปทำไมอันนี้ฉันจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับไอ้สาธิตนะครับอ๋อวิจารณ์มันยังไม่ตายไม่ใช่น้องเตยนะครับมันยังไม่ตายสาธิตเวกัสนะไหนนะค่ะอันนี้สาธิตเวกัสนะครับโสกโปกโสโคกนะอันนี้ฉันมาขอมันคนเดียวนะครับค่ะอันนี้ฉันขอฝากอันนี้พี่มาโคกดำบอกว่าสาธิตคนเดียวนะอันนี้เฉพาะสาธิตเราการคนเดียวนะนายเราไม่ว่าอินเตอร์เดียทุกคนนะคนเดียวนะคนเดียวนะนายนะนายนะอันนี้ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะค่ะอันนี้พี่กระรำปาดสูมาริดอยไปฝากมาหน่อยนะนายนะอะไรคะพี่กระรำปาดขอเอาพี่กระรำปาดสูมาริดอยนะครับไปยัดปากมาหน่อยนายมาวันไหนก็จะมาแดกแต่ผัดกระรำปีอาหารอื่นบางคนมองว่าภาษาเขกอะไรมะกอกดำช่วยแปลหน่อยผีกระรำปาดผีกระรำปาดแปลหน่อยแปลว่าอะไรหน่อยฮะพัดกระรำปีเอ้าใส่หมูอร่อยดีเอ้าสู้ไม้ก็ใส่หมูอารีน้อยก็อร่อยดีค่ะนะครับที่พูดไปนี้จะไปยัดปากไอเวกัสนั่นไหนนะค่ะผีกระรำปาดสู้ไม้อรีน้อยทำไมเอาพัดกระรำปีคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมอะไรฮะผมจะมาลำเลียงทำไมสาธิตเวกัสค่ะตัดสินใจไปขึ้นเวทีของกปปส.โอ้มันเป็นอะไรคะมันเหี้ยเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับความเหี้ยเหี้ยเหมือนกันแค่เหี้ยก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับคนอื่นเขาก็มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยเขารู้หน้าที่ครับบางคนอยู่นะครับจนมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยก็ไปเลือกตั้งแต่สาธิตเวกัสคนนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ครับแต่มาไล่คนไทยค่ะแต่มันมีสิทธิ์ขึ้นเวทีมาวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้เพราะอะไรมันเป็นนักธุรกิจหน้าตาก็ดำๆสกปรกโสโครกก็อย่างที่เห็นนั่นแหละถ้าไปนั่งแดกข้าวกับมันนะผมไม่เอาก็แล้วกันแหละอ้วกค่ะพี่น้องท่านผู้ชมครับค่ะให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับในกรุงเทพขณะนี้สังเกตเค้กขายถั่วทำไมคะแค่ขายถั่วนี่จักมาเยอะเป็นพิเศษในช่วงนี้ใช่ค่ะเต็มไปหมดครับขายถั่วปั่นจักรยานเดินบ้างนะครับถือตะกร้าเต็มไปหมดไม่ซื้อก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะผมไปถามว่าคุณมายังไงไปนั่งคุยกันก็คือซื้อถั่วเพื่อจะเอาข้อมูลมันบอกว่าไอ้สาธิตเวกัสนี่นะครับทำไมถึงไปสมคบกับพรรคปฏิบัติค่ะสาธิตเวกัสนี่รู้ว่าพรรคปฏิบัติเป็นขี้ข้าอามา
ป็นสมุนอมาตย์ที่ใช้นะครับใช้แล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าขณะนี้ไอ้สาธิตเวกัสนอกจากมันเป็นนักธุรกิจแล้วคนอินเดียทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เลยที่เดินทางเข้าในประเทศไทยต้องไปจ่ายค่าหัวคิวให้ไอ้สาธิตเวกัสโอ้โหไอ้สันดานนี่แหละค่ะไอ้สาธิตเวกัสมันก็ไปใช้เส้นกับอมาตย์กับพวกพรรคไปปัดค่ะมันได้เป็นอิทธิพลเอาแขกเข้ามาในประเทศไทยเต็มไปหมดอยู่ในเวลานี้แล้วขณะนี้เขากำลังบอกว่าไอ้สาธิตมันจะเอาแขกพวกนี้เอาไปร่วมกับกปปส.พี่น้องท่านผู้ชมครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้สาธิตเวกัสแขกพวกนี้มันจะขายถั่วไม่ได้ตามซอยเลยกูจะบอกให้ตีนคนเสื้อแดงทั้งนั้นแขกมีหน้าที่ขายถั่วขายไปใครมาอยู่คนไทยอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทั้งนั้นไม่มีใครว่าต่างศาสนาก็ได้ไม่มีใครว่าแต่อย่าเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยนี่นะครับที่รายการนินทาการเมืองนะครับบอกว่ามหาลัยนั้นมหาลัยนี้ไอ้พวกนี้มันก็ประกาศไปอย่างนั้นแหละครับมันจะมีสักกี่คนที่ไปหลงเชื่อเขาก็รู้ว่านะครับม็อบเหล่านี้มันผิดกฎหมายค่ะซึ่งขณะนี้นะครับDSI คุณป้อมก็แจ้งความไล่หลังกันไปแล้วทหารก็พูดท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดบอกว่ายังไม่จับขณะนี้นะครับแต่เขาถ่ายภาพเอาไว้หมดว่าใครเป็นใครใครทำหน้าที่อะไรดีไม่ดีนะครับอินังอมกาลาอาจจะโดนด้วยเพราะอะไรไปสนับสนุนมือปืนป๊อปคอนฆ่าคนคอยดูเลยมึงไอ้อมพวกมึงออกหน้าออกตาเกินไปเป็นผู้สนับสนุนก็ได้มึงอย่าไปดูมึงจะไปดูคนยิงคนได้ยังไงฮะมึงต้องไปดูคนเก็บกูบาดเจ็บที่อีตอแหละกูเกิดมากูไม่เคยเห็นอีควายอีอมกะลาบมึงดูกูอยู่ใช่ไหมอีตอแหละแล้วมึงจะเอาลิ้นมึงไปเลียลูกกระสุนว่ามันยิงหรือเปล่าคนยิงเออมึงไปดูแลค่ะแต่ว่าคนพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์คนถูกยิงอ่ะมึงถามถึงไม่อีตอแหละค่ะไม่ค่ะไม่ถามค่ะอีฮานี่ถามไม่เป็นอีอมกะลาอีสันนานมึงอมอะไรอยู่อมสากระเบือเคอสากระเบือใครก็ไม่รู้ค่ะอาพิสิทธิ์แล้วอมไม่ได้หรอกขนาดตัวมันเองเอาไม่รอดอ่ะอมมองไอ้พี่น้องท่านผู้ชมครับค่ะนี่ผมย้อนกลับมากลุ่มเหล่านี้มันเป็นอิทธิพลจากอมาตย์ทั้งนั้นแหละไอ้สาธิเวกัสเขาบอกว่ามันจะเอาแขกที่ขายถั่วเนี่ยค่ะเขาไปร่วมในม็อบกปปส.ในวันที่29พี่น้องคนไทยช่วยดูกันให้ดีค่ะนี่นะครับทำไมมันไปขึ้นเวทีกับพรรคไวปัดไอ้นี่เป็นตัวอิทธิพลมันอ้างมันเป็นนักธุรกิจแต่มันทำธุรกิจอะไรผมบอกนะครับฝ่ายรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ใครดูแลไปดูกับพื้นหลังมันแขกที่เข้ามาต้องไปเสียหัวคิวให้มันที่มาขายถั่วอยู่ในขณะนี้แล้วได้ยินข่าวมันจะเอาแขกเหล่านี้เข้าไปร่วมกับกปส.มันบอกได้เงินมากกว่าที่จะมาเดินขายถั่วเห็นไหมนี่แหละแขกมันจะไม่ได้ขายถั่วก็ตอนนี้แหละถ้ามันเป็นจริงพี่น้องท่านผู้ชมครับนี่ก็คือไอ้สาธิตเนี่ยร่วมสมคบกับพรรคปฏิปัตย์พี่น้องเข้าใจไหมครับไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี่ขายชาติตัวเองให้คนชาติอื่นเนี่ยมาไล่คนในชาติตัวเองมาไล่คนไทยนะคะหนึ่งไอ้สาธิตนี่มันเอาเงินมาช่วยกปปส.เงินเอามาจากไหนครับก็มันใช้อิทธิพลที่ไปเก็บหัวคิวแขกที่มาขายถั่วเนี่ยค่ะเต็มกรุงเทพไปหมดต่างจังหวัดเต็มไปหมดเลยเวลานี้มันเอาเข้ามากี่แสนคนผมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันพาในสัตว์และนกคนนี้แล้วพรรคไปปัดก็รู้ว่ามันทำธุรกิจอะไรพรรคไปปัดก็รู้อยู่แล้วครับเรื่องผิดกฎหมายอ่ะไม่ต้องถามเขาค่ะน้ำมันเถื่อนสินค้าเถื่อนต่างๆนะครับตลาดจนจะเอาคนเถื่อนเข้ามาในกรุงเทพค่ะโรฮิงญาก็ใช่ไอ้นี่มันแตกต่างโรฮิงญายังไงครับเนี่ยค่ะมันไม่แตกต่างกันเลยนี่นะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับคอยดูไอ้สันดานเนี่ยมึงต้องโดนสักวันไอ้สาธิตเวกัส
มึงมาพึ่งบารมีประเทศไทยทำมาหายัดหากไม่มีใครว่าแต่ถ้ามึงเสือไปเป็นสมุนพรรคประชาธิปัตย์มีแต่ชิบหายเท่านั้นแหละมึงอ่ะคอยดูนี่แหละคือแผนในสันดานนี้ไอ้สันดานนี้ได้ทราบข่าวว่าถ้าอยู่ภายใต้องค์ตีนอมาตย์มึงหลีกเลี่ยงเข้าไปขอมีภาษีอ่ะภาษีมันยังหลีกเลี่ยงได้ค่ะเห็นไหมครับมันใช้อิทธิพลเอาขนแขกเข้ามาในกรุงเทพขายถั่วเต็มไปหมดก็ไอ้สันดานนี่แหละนี่นะครับคนไทยครับไม่ใช่ผมไปว่าแขกคนอื่นคนไม่ขายถั่วผมไม่ว่าค่ะแต่ผมจะว่าเฉพาะไอ้คนนี้ทำไมมันไปขึ้นเวทีกปปส.ค่ะเพราะพรรคปฏิปัตย์บีบมันอีกทางหนึ่งมึงอยากทำธุรกิจเถื่อนเหมือนพวกกูให้มึงเอากำลังคนมาช่วยกูค่ะให้มึงเอาเงินมาช่วยกูงั้นกูรู้ว่ามึงทำผิดกฎหมายหลายเรื่องค่ะนี่แหละครับงั้นรัฐบาลนี้เขาไม่เช็งมันออกไปหรอกก็เชิญมึงอีโอมังกลาอีผานิดมาปกป้องผัวพวกมึงที่แขกหน้าดำเนี่ยเชิญค่ะมึงเชิญเลยหน้าตาหน้ามึงไม่แตกต่างกันหรอกหน้าตามึงเหมาะสมกันดีสันดานก็เยี่ยมสีผมมึงกับสีงอกไอ้ใช่เขามันก็ไม่แตกต่างกันหรอกสันดานชาติชั่วสันดานเลวเหมือนกันก็เหมาะสมกันกูยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าองค์กรสวะอะไรวะนะคะพี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายมึงไม่ไปดูแต่มึงไปหาดูมือปืนน่ะมือปืนที่มายิงคนน่ะมึงบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะใส่ร้ายป้ายสีอีหาถ้าเขาไม่มีหลักฐานเขาจะจับมาได้ยังไงอีเวนเอ้ามึงช่วยมันให้หลุดคดีแล้วเอาไปเป็นผัวมึงก็แล้วกันมึงอยากได้โจรไปทำผัวนักนี่คันนักนี่นะคะแกจะตายหาแล้วไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วคนฆ่าคนมันจะดีได้ยังไงอีเวนแล้วคนที่เขาทุกคนภาพอยู่ตอนนี้ล่ะลุงแก้วล่ะที่ไหนมันยิงล่ะอีเปรตมึงไม่นึกถึงเลยมึงไม่นึกถึงว่าอกลูกเต้าเขาเหรอกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะอีอมกะลาค่ะนี่ละบอกมึงเลยมึงก็ไม่แตกต่างกับอีรสนาฮะมันแตกต่างสวยเหมือนกันสวยตรงอีรสนาเป็นกรรมการตรวจการทุจริตฮะเป็นกรรมการหรือเปล่าอีรสนาอีรสนาเหรออีสพอีสพสรรหาอีนี่ก็เช่นเดียวกันมาตรวจทุจริตคอร์รัปชันค่ะจำได้ไหมครับสุพจน์ชับล้อมฮะมีการปล้นเงินไม่รู้กี่ล้านเป็นถุงเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองสี่ประมาณสี่ห้าร้อยแล้วเขาให้สวฮะน่าจะเกี่ยวกับกรรมการการทุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่าคะไม่กับเกี่ยวกับการทุจริตนะครับอ๋อค่ะก็ส่งอีรสนาโอสิตกุลนะครับคนสวยที่สุดในกรุงเทพโอ้สวยที่สุดค่ะสวยที่สุดเท่ากับมากเลยนะครับถ้าจะให้เป็นแฟนพี่ประกอบดำนะครับขอบวชเป็นพระสวยสวยมากละค่ะพี่ประกอบดำสวยจนผัวหวงมากเลยอ่ะหวงผัวก็ไปนั่งเฝ้าตอนมันไปทำงานน่ะที่เฝ้าแมลงวันหรือเปล่าแมลงวันจะไปตอมที่อีรสนานี่ไปตรวจสอบค่ะแต่ไปตรวจสอบตำรวจนะแล้วมันเข้าไปตรวจสอบตำรวจมันแตกต่างอะไรกับอีอมกะลาล่ะครับอีหานี่ไปตรวจสอบตำรวจว่าหาว่าตำรวจน่ะเอาของกลางมายัดนี่แหละมันเป็นร้อยล้านห้าเลยนี่แหละนิสัยนี้ไม่เกินพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่น้องครับอีเวนต์อะไรที่เป็นสวกรุงเทพกูถามมึงจริงเถอะตำรวจจะมีเงินไหนถึง 4-500 ล้านพี่มาก่อนคือมีมันไม่ไปคิดเป็นบ้าเหมือนอีรสนาคืออีรสนาพอเข้ามาพูดคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมคุณป้อมครับค่ะถ้าเรื่องคุณสุพจน์สำล้อมถ้าไล่กันไปดีๆนะครับขณะนี้มันติดอมาตย์ติดอยู่ที่อมาตย์เพราะอะไรครับค่ะเพราะตอนนั้นสุพจน์สำล้อมเป็นปลัดคมนาคมฮะในช่วงนั้นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไอ้อภิสิทธิ์นี่แหละเป็นนายกใช่ค่ะแล้วปลัดได้แค่นี้นะครับค่ะกูถามว่ารัฐมนตรีได้เท่าไหร่รัฐมนตรีได้เท่าไหร่ครับรัฐบาลได้เท่าไหร่แล้วรัฐบาลได้เท่าไหร่ครับถามกันตรงๆอย่างนี้ทำไมต้องรีบให้เอากรรมการตรวจสอบการทุจริตจากสวมาก็คืออีรสนาอีหน้าโง่ไม่ใช่หน้าโง่นะครับหน้าโง่หน้าโง่นี่หมายถึงหน้าโง่ลงโค้งพี่น้องขอบอกเป็นภาษาอีสานอีพี่ปอบต่ำใส่มันหาอีพ่อแม่บ่ให้ตั้งใจเกิดจากว่ามึงกินยังมาตกฝากหรออีปอบฟาดมันอีกอะไรนี่แหละครับค่ะพอส่งมันมาตรวจสอบเหมือนกับมันมาป้องกันไม่ให้ตำรวจตรวจสอบ
มันก็มาเล่นงานตำรวจบอกว่าตำรวจยัดไส้หรือเปล่ามันมาในรูปเดียวกันเหมือนกับอีอมกะลาอีสากระเบือนี่แหละเหมือนกันเลยเหมือนกันนี่แหละประเทศไทยที่มันไม่เจริญก็มีอีกจะไรเหล่านี้แหละครับมีอีเหี้ยสองตัวนี่แหละค่ะมีอีเหี้ยสองตัวนี่แหละค่ะขอประนามเลยจริงๆมันไม่ใช่สองอีคนหนึ่งอีผาดิษอีหลายตัวเนาะอีกรรมการตรวจการแผ่นดินไงค่ะไม่ตรวจตรวจการคือจริงๆนะตรวจการรัฐสภาครับไปหาตรวจดูแต่หนังโป้นะครับบอกว่าไปเห็นเขาดูหนังโป้บอกชอบชอบค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ผิดค่ะจะไรค่ะจะไรนี่ก็จะไรถ้าผัวนี่ไงครับกูอยากให้ผัวมึงดูแล้วเกินไอ้มึงเนี่ยนี่ไงครับค่ะถ้าสายไหนมาจากพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรก็ไม่ผิดรสนาก็มาจากทางพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มาทำอะไรไม่ผิดอ่ะเยี่ยวรถปากมันยังหัวเราะเลยชอบค่ะไม่ผิดเข้มด้วยครับท่านผู้ชมผมจะโยงให้เห็นเลยค่ะแทนที่มันจะบอกว่าเอาเงินมาจากไหนคือมันตรวจการทุจริตคอร์รัปชันน่ะแต่มันมาสงสัยตำรวจคนก็หัวเราะกันทั้งประเทศมาแนวนี้ก็คือประชาธิปัตย์แหละเป็นยังไงครับตรวจสอบไปมาจริงๆเขาได้เงินจริงๆเป็นเรื่องจริงจนเป็นความกันจนยึดเงินเข้าหลวงไป46ล้านบาทถามว่าอีรสนามึงรู้ไหมฮะรสนามึงรู้ไหมเขาได้เงิน46ล้านบาทเข้าหลวงเออมันเป็นการทุจริตถามว่ามึงไปช่วยไหมเวลานี้มึงก็ถอยหนีออกห่างตอนนั้นมึงป้องกันกลัวว่าเขาจะนำเรื่องนี้โยงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์จริงไหมอีรสนาแล้วก็โยงไปถึงโง่ลงคงอีหน้าโง่ลงคงแล้วก็โยงไปถึงมึงด้วยหรือเปล่าอีเปรตนะเห็นไหมครับนี่ผมโยงอะไรให้ชัดเจนเลยคุณคนเหล่านี้นะครับมารับใช้อำมาตย์ค่ะหน้าตามันเป็นผู้ดีเหมือนอำมาตย์ทุกคนเลยโง่ลงคงล่ะค่ะไอ้พวกนี้มันเหมาะสำหรับเป็นเมียแขกคำสกปรกผมมองตรงๆครับนี่เราเห็นชัดเจนว่าทำไมอีอมกลาถึงเป็นแบบนี้ค่ะทำไมอีผานิดไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะให้การเลือกตั้งวันที่2เป็นโมฆะแล้วประชาชนจะแจ้งความทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวมันมีผลผูกพันไปถึงตัวมันทุกคนค่ะนี่นะครับนี่ละสายอำมาตย์ค่ะที่เขาจิกหัวมานั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมอีรสนาถึงมีคนเลือกเพราะอำมาตย์สนับสนุนมันค่ะมันเป็นที่ข้าอำมาตย์มันหน้าตาดีครับถามว่าอย่างรสนาหน้าตาดีนะครับไม่ขายส้มตำบ้านกูมึงไม่ได้ขายสัจจานก็แล้วกันไม่มีคนซื้อคือขี้เละเกินเหตุกูบอกตรงๆเกินมาก็ไม่เคยเห็นใครขี้เละถ้าคนกรุงเทพขี้เละขนาดนี้นะครับมีหน้าคนร้อยเอ็ดนะครับกำลังย้ายถิ่นฐานกลับบ้านนะครับขี้เละไม่บรรยะบรรยังเลยค่ะท่านผู้ชมขานะคะขี้เละได้ใจจริงๆค่ะขี้เละนอกจากหน้าตาจะขี้ริ้วขี้เละแล้วนะอีภาคนี่นะคะอีหน้าโง่ลงงงนี่นะคะบ้านนอกก็สิเอออีหน้าโง่ลงงงอีหน้าเปเล็บเสพอีหานี่ยังจิตใจสกปรกต่ำช้าอีกคิดเรื่องดีๆไม่เป็นค่ะอีเวนตะไลนี่นะคะอีนั่นนะคะอีเราก็ด่าเป็นบางคนนะคะเออไม่ใช่นะคะเราวิพากษ์วิจารณ์เราวิพากษ์วิจารณ์นะครับรายการนี้ด่าคนไม่ใช่ครับเราวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่อีหน้าโง่เล็บเสพนี่แหละค่ะอีรสนานี่นะคะแม่งก็เชื่อเสือกชื่อรสนาอีเวนต์อะไรมึงน่าจะชื่ออีนั่นอะไรนะชื่อลืมแล้วอ่ะค่ะชื่อใครชื่อไอ้แม่กระตูบ่ะเนาะแม่ขี้ข้างห่างแม่อุทัยตกใจจริงๆอ่ะเมื่อกี้ไปนาดอยู่ไหนนะป้าโถทำไมมึงอย่ามามองกูยังไงมึงก็ไม่สวยขึ้นหรอกนะคะหน้าตาลักษณะอย่างนี้ต้องกินกบดิบนะเขาบอกว่าฉายามันนะคะพี่มะกอกดำเอาลงได้แล้วพี่เบี้ยวเอาลงโอ้ยค่อยจะพร้อมกว่าตอนนี้แล้วว่ะขวัญเอ้ยขวัญมาเขาบอกฉายามันแล้วเมื่อกี้เนี่ย SMS มาบอกฉายาอะไรอีเล็บขบเมื่อกี้หนูคิดว่ามันเป็นอีขี้กันข้าที่เขาเรียกว่านางอุทัยเทวีอะค่ะไม่ใช่ดูลักษณะอย่างนั้นตะกี้ในหิวกบดิบครับผู้นี้กินกบกินเขียดดิบครับดูหน้าตากินกบกินเขียดดิบมันอะไรคะปอบสักว่าสิครับปากมันถึงได้เปเลดเซฟพากินใส่มึงเอ้ยกูได้เอาไปเป็นเมียว่ะทำไมวันนี้ถึงเอาแต่คนหน้าเหี้ยๆมาขึ้นจอล่ะคะทีมงานเรากันแก้มขำป้อมกับพี่มาบอกดำนะเนี่ยเขาบอกสวยที่สุดในช่อง7โอ้อันนี้ขวัญใจแอร์พิสิทธิ์นะเนี่ยไอ้ที่ล้มที่บ้านนี่ไม่คิดว่าคิดทอดอีนี่บ่ค่ะเอาขอหมอตายแล้วเหี้ยต่อเหี้ยเอาหมอควันทิพย์มาอีกสักครั้งเอาหมอควันทิพย์เลยนะ
มาครบสูตรไปก็แล้วกันหมอพรทิพย์อีกสักคนหน่อยครับเอาหมอพรทิพย์หน่อยครับเออให้มันได้ครบสูตรนะครับอยากเป็นหมันค่ะวันนี้แกเห็นผู้หญิง2คนนี้นะคะแกขอเป็นหมันเลยทันทีจิวจันก็เอาไม่อยู่คุณรสนาเราไปขายส้มตำบ้านกูนะมึงไม่ได้ขายสักถ่านก็แล้วกันเดี๋ยวว่าแต่ขายส้มตำขายถ่านกูก็ไม่ซื้ออีปอบป้าโถเอาอีหมอพรทิพย์มาดูหน่อยสิคะโอ้ทำไมถึงได้แบบว่ามันถึงได้อัปลักษณ์ขนาดนี้ล่ะคะคุณรสนาแล้วโคตรแม่เขาตั้งชื่อรสนานี่ละคนกรุงเทพนี่เขาจะคัดสรรมาอย่างนี้นะครับแต่คนมาทำหน้าที่เขาอย่างนี้นะครับผู้ดีกรุงเทพเขาคัดมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นอ้ายเอาอีนี่นะคะอีนี่ก็ไปขึ้นเวทีกปปส.นะคะอีหมอผีค่ะอีหมอผีกลัวหมอผีกลัวครับผีนะกลัวมันค่ะคือนะครับอาบังศพนะครับคือเขายังไม่ตายยังไม่ตายแล้วนะครับกำลังหายใจภาวะพอมันเห็นหมอเท่านั้นแหละครับขอตายดีกว่าไปตรวจพอดีค่ะแล้วตรวจบอกว่าใจเย็นๆนะคะคุณมีสติหน่อยเลยพอลืมตาไม่เห็นคุณป้อมขอไม่มีสติดีกว่าแล้วก็มีคนบอกดูสิคะดูสิคะโอ้โหผิวหน้าก็ลงผุค่ะคนบอกว่าคุณหมอพรทิพย์กำลังไปเอาไฟฉายนี่ไปส่องดูนั่งหมอนี่นะคะก็ไปก้มส่องดูศพนะครับแล้วก็คนเขามามุงดูเขาก็เลยถามกันบอกว่าไอศพคนที่ตายคนไหนคนที่ว่าหมอพรทิพย์ตายครับโอ้มิหน้าโลกมันเบี้ยวครับมิหน้าความเป็นธรรมมันไม่เกิดขึ้นนะครับดูแต่ละคนนะครับเออไม่รู้เป็นยังไงครับพี่น้องครับแล้วทีนี้นะครับพอผมโยงเรื่องเขาแล้วนะครับค่ะนะทำหน้าที่หนึ่งไปทำหน้าที่หนึ่งผมโยงแล้วก็ไปโยงไปถึงนะครับพี่กระปาดสูมายรีดอยก็คือไอ้แขกมีคนเดียวนะครับผมว่าคนเดียวนะครับก็คือสาธิตเสกัตนะครับซึ่งเป็นสมุนพักไปปัดนะครับเพื่อต้องการทำธุรกิจผิดกฎหมายได้เขาบอกไอ้ตัวนี้แหละนะครับแล้วมาดูนะครับเรื่องตุลาการศาลน้ำนูนครับนะวินิจฉัยออกไปแล้วพูดออกไปแล้วข่าวออกไปทั่วโลกแล้วครับแต่วินิจฉัยกลางยังไม่ออก พอยังไม่ออกพอคนตีมากๆครับตอนนี้ใส่ชุดดำกันไปหมดตรงนี้ก็ประท้วงคนนี้ก็ประท้วง ตอนนี้แจ้งจับสวไอ้แจ้งจับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับ ทั่วประเทศ แล้วต่อมานะครับแจ้งจับกกต. อีก สมคบคิดครับสมคบคิดยังไงครับกกต.ก็ไม่พูดอะไรครับตอนแรกพอวินิจฉัยออกมาแล้วเป็นโมฆะพักไปปัดฟ้อนรำทำเพลงกันอยู่มกปปส.ครับแต่มิน่าสุเทพมันไม่กล้าฟันธงอะไรอยู่เวทีกปปส.เพราะมันรู้ว่าลึกๆคำว่านี้วินิจฉัยมันออกมายังไงคำวินิจฉัยกลางออกมายังไงเพราะเอาเก้าหนักๆนะครับวันนี้มันบอกว่ายังไม่โมฆะที่มันบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่ตุลาการมันไม่บอกว่าที่ขัดรัฐธรรมนูญก็คือ8เขตเลือกตั้งฮะพี่น้องท่านผู้ชมครับ28เขตเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญมันเพิ่งมาบอกเมื่อวานนี้มาบอกเมื่อวานนี้ที่ขัดรัฐธรรมนูญก็คือตรงนั้นเพราะอะไรดูมั้ยครับขณะนี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัวติดคุกค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญติดคุกในเวลานี้กกต.ก็ติดนะขนาดตัวเองเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญตัวเองคิดดูก็แล้วกันครับค่ะแต่ถ้ามาบอกว่าตอนหลังนี้นะครับแถไปนะครับเพราะกลัวแล้วเพราะประชาชนเห็นแล้วนักวิชาการออกมานะครับบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำไม่ถูกต้องค่ะวินิจฉัยเกินขอบเขตของตัวเองไม่มีอำนาจวินิจฉัยแล้วอีสันดานที่มันไปยื่นอ่ะค่ะคืออีพาณิชย์ค่ะกรรมการกรรมการตรวจการแผ่นดินตรวจไอ้เนี่ยรัฐสภาครับอ๋อกรรมการตรวจรัฐสภาใช่ไหมมึงมีหน้าที่อะไรล่ะไปยื่นกรรมการตรวจการรัฐสภาค่ะไปยื่นอีจันไรนี่ก็ไม่มีอำนาจค่ะไม่แล้วไอ้จันไรมันก็ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่จะไปยื่นใช่ไหมคะต้องให้ประชาชนหรือเปล่าครับใช่ไหมคือถ้าเขาจะเอาพักไปปัดค่ะไม่ได้มันไม่พรรคประชาธิปัตย์มันไม่ลงเลือกตั้งมันไม่มีสิทธิ์มันไม่ได้ลงเลือกตั้งมันไม่มีสิทธิ์ไปยื่นใครทั้งนั้นแหละครับ
แล้วถ้าจะเอาคนอื่นเขาก็ไม่เอาด้วยใช่เขาบอกว่ามันผิดกฎหมายถูกข่าวนี้นะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเออตอนนี้วินิจฉัยกลางยังไม่ออกมากับอีพานิชใช่ไหมคะไอ้คนมาประกาศตอนนี้ก็คือกกต.ค่ะกกต.คนที่ประกาศไม่ให้สมชัยศรีสุทธิยากรมาประกาศเอาประธานออกมาประกาศค่ะประธานกกต.ก็คือนะครับสุภชัยสมเจริญแกก็ไอ้เป็นหางเครื่องเขานั่นแหละอ๋อแกออกมาประกาศนะคะแล้วบอกอย่างนี้ค่ะขณะนี้ยังไม่ได้โมฆะเพียงวินิจฉัยบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเฉพาะ28เขตที่เลือกตั้งไม่ได้เอาแล้วครับคราวนี้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ20ล้านว่าแล้ว20ล้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เลยกกต.ด้วยค่ะแล้วก็ผู้ตรวจการรัฐสภาด้วยนะคะได้เลยครับค่ะได้เลยพวกนี้มันสุมหัวกันค่ะมิน่าสุเทพพูดไม่เต็มปากเต็มคำครับค่ะรู้วินิจฉัยกลางแล้วสุเทพมันรู้กว่าเราเพราะมันสุมหัวกันกับกลุ่มเหล่านี้ค่ะผมบอกแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันมาจากอำมาตย์องค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้มาจากอำมาตย์ค่ะกระบวนการยุติธรรมตุลาการมาจากอำมาตย์สั่งเป็นสั่งตายได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ปล่อยให้สุภชัยสมเจริญไม่เคยออกมาแถลงออกมาแถลงค่ะบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้โมฆะนะที่อวินิจฉัยกลางก็คือมี28เขตเลือกตั้งที่เลือกตั้งไม่ได้มันอาจจะขัดรัฐธรรมนูญไอ้ตอนแรกมึงทำไมไม่พูดตุลาการมันก็ไม่พูดหมายความว่าถ้าไม่มีใครออกมาคัดค้านถ้าคนแสดงไม่ออกมาคัดค้านท่านนักวิชาการอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิติราษฎร์ออกมาคัดค้านคือเขาถามเลยคำวินิจฉัยมันเป็นยังไงหักล้างกันตุลาการไปไม่ได้ครับไปไหนมาก็สามวาสองศอกไปในมากระสองสองสามมาไปแล้วครับตุลาการไทยอ่ะลงทะเลแล้วตอนนี้ผมขอเชิญพี่น้องทั่วประเทศผมด้วยจำด้วยเลยป้อมด้วยค่ะวันที่หนึ่งเป็นวันแจ้งความแห่งชาติของประเทศไทยค่ะนะคะแล้วคราวนี้คุณป้อมค่ะมันจะแถ20มันแถไม่ได้หรอกค่ะ20ล้านคนที่ไปใช้เสียงนะคะเสียเวลาเสียสละนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่อยากไปเลือกตั้งอีกพี่มะกอกดำนึกออกไหมว่ากูไม่อยากเสียเวลาไปเลือกตั้งอีกไอ้เปรตไอ้เวรแต่ถ้าจะเสียเวลาไปแจ้งความกับมันนี่นะคะดำเนินคดีกับมันไปค่ะนี่แหละครับค่ะถ้ามันจะแถไปมันจะแถยังไงฮะเพราะเราบอกว่ามันขัดรัฐนูนคือมันพูดแค่นี้มันไม่ได้บอกว่า28เขตขัดรัฐนูนนะใช่มันพูดในเชิงบอกว่าเป็นโมฆะไปเลยแล้วพอข่าวหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะหาช่องทางแถหนีเพื่อมันกลัวมันผิดกฎหมายครับตอนนี้พอมันพูดบอกว่าขัดรัฐนูน28เขตถ้าสมมติว่ามันแถไปนะครับแล้วถามว่ามันขัดตรงไหนมันไม่มีใครขัดแต่มันมีคนไปขัดขวางการเลือกตั้งไอ้นั่นไม่ผิดพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ไปขัดขวางการเลือกตั้งใช่มันไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญค่ะแต่มันมีคนขัดขวางการเลือกตั้งถูกคราวนี้นะครับตุลาการจะแถไปทางไหนครับจะแถไปทางไหนนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับผมบอกว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงค่ะพระสยามเทวาธิราชไม่เคยคุ้มครองคนเลวพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองคนดีแล้วขณะนี้ค่ะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนรู้หมดแล้วนักกฎหมายเขาไปดูกันเลยเปิดใส่กันเลยตุลาการตายแน่ครับเสร็จเพราะอะไรค่ะมันทำเหมือนกับเอาพจนานุกรมมาเห็นไหมครับมันก็แถไปเรื่อยผมบอกว่าตุลาการพวกท่านน่ะโง่กว่าประชาชนพวกท่านโง่กว่าประชาชนพวกท่านย่ำใจเคยว่ามีคนอยู่ข้างหลังข้างหน้าแล้วท่านจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้ครับคือพี่น้องประชาชน20ล้านเสียงนี่ทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวเพราะว่าพวกคุณทำมาไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกก็คือยุบพรรคไทยรักไทยครับครั้งแรกก็คือทำให้การเลือกตั้งนะคะปี449หรือเปล่าคะ49เป็นโมฆะนะคะหันตูดออกเป็นโมฆะค่ะ
นะคะแล้วก็กกต.ชุดนั้นโดนดำเนินคดีติดคุกค่ะพี่มาบอกดำท่านวาสนาเพิ่มลาภค่ะนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่มาขำป้อมนี่จำไม่ได้นะคะขอประธานอภัยแล้วนะคะครั้งที่สองท่านก็มายุบพรรคพลังประชาชนค่ะครับครั้งที่สามอะไรอีกอ่ะคือเหล่านี้นะครับทุกครั้งนี่แหละครับมันเป็นการสุมหัวประชาชนจำค่ะครั้งนี้20ล้านเสียงนะคะท่านเขาไปเลือกตั้งเขาลำบากบางคนเสี่ยงชีวิตไปเลือกตั้งเห็นไหมท่านเห็นไอ้กปปส.มันบีบคอชายคนหนึ่งหรือเปล่าครับเขาจะไปเลือกตั้งเขาจะไปใช้สิทธิ์น่ะเขาก็ไม่ได้ไปขี้ใส่หัวพ่อมึงนะมึงก็ไปบีบคอเขาแล้วยังด่าเขายังสาดเสียเทเสียเขาจะไปเลือกตั้งบอกมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าก็มึงน่ะเป็นคนไทยหรือเปล่ามึงไม่ไปเลือกตั้งกูโตขึ้นมานี่มึงสอนให้กูไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอ่ะครับมึงบอกว่าอย่านอนหลับทักสิทธิ์ให้ไปเลือกตั้งเดี๋ยวเขาเอาสิทธิ์ไปใช้พอกูไปใช้สิทธิ์มึงเสือกมาถามกูว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คนไทยกูจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเหรอเนี่ยมึงต้องไปถามไอ้เซกัสติพ่อพวกมึงอ่ะไอ้สาธิตไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะไอ้เปรตมึงเป็นคนไทยแต่มึงไม่ไปเลือกตั้งแล้วมึงบอกว่าจะเอานายกมาตรา7เอานายกแต่งตั้งคนดีของมึงแต่ละตัวออกมาที่มึงบอกว่าเป็นคนดีดีตรงไหนวะเคยหาข้าวให้พ่อกูแดกไหมดีดีในทางเลวไงดีในทางไหนอ่ะดีในทางเลวมาขายใครเด็กอ่ะบางคนก็หลบเลี่ยงภาษีบางคนก็ขายชาติไอ้ผู้ดีตีนสกปรกอ่ะเข้ามาเป็นนายกกี่วันอ่ะแม่งขายไทยออยล์ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะน่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับผมบอกจริงๆนะครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองเวรก็นั่นแหละนะคะขนาดหัวเลาะนายกปูหัวเลาะเยาะนายกปูไม่กี่วันค่ะตัวเองหายปลาหักคราวนี้แหละก็อย่างที่คุณพันศักดิ์พูดอ่ะว่าไงคะบอกประเทศลาวขณะนี้บอยคอตไม่ให้อภิสิทธิ์เข้าทำไมเหรอคะอ๋อมันทำหายปลาแตกไอ้นี่มึงมันทำร้ายจิตใจบ้านกูนะไอเวรเสือกทำหายปลาแตกแล้วเนี่ยนะคะทำเป็นนอนโรงพยาบาลถุยทำหายปลาแตกอะไรมึงอ้อซ้อใครอภิสิทธิ์นะคะมึงน่ะไม่สมควรหายปลาหักหรอกไอเวรมึงสมควรคอหักสงสัยผีเสื้อแดงผักมึงมั้งเขาบอกว่าล้มจากชั้น2ลงมาเขาก็บอกอย่างนี้ครับเขาก็บอกนอกจากผ่าตัดกระดูกแล้วนะครับรักษากระดูกแล้วนะครับมีคนเยอะเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าไหนๆก็เข้าไปหาหมออยู่แล้วอภิสิทธิ์ปกติไม่เคยเข้าไปหาหมอนะครับนะถ้าไปก็ทางศิทธัญญานั่นแหละแล้วเขามาผ่าตัดนี่ไหนๆจะผ่าตัดแล้วเขาบอกว่าพาเอาหมาออกจากปากอภิสิทธิ์ด้วยคงมีหลายตัวค่ะมีหลายตัวนะครับนี่ไอ้อภิสิทธิ์มึงพาเอาหมาออกจากปากมึงนะแล้วกูจะไปผ่าตีนเข้าไปในปากมึงนะคะยืมซะหน่อยเถอะนะคะทำเป็นออสสำออยไอเวนตะไลแล้วก็ยิ้มล่าเลยนะไปนอนโรงพยาบาลอะแล้วทีนี้คุณป้อมพี่น้องท่านผู้ชมครับนางกัญจนาก็ดีกัญจนาไหนอีกล่ะคะผู้หญิงที่ตอแหลนะครับที่มาพูดเสียสีนายกปูยิ่งรักชินวัตรกัญจนาเหรอคะอีกกัญจนาอีดาราแก่หนังยานไงอ๋ออีกกัญจนาจินวัตรอีเลวอีระยำอีดาราหอยเน่าอีดาราตกกระป๋องอีดาราไม่มีใครดูอีเวนก็ดีเหมือนกันค่ะเราไม่ต้องไปดูมันหรอกค่ะอีดาราพวกนี้นะคะพอเงินมาขาอ้าเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะคืออีนิดนะครับไปกันแน่กันแหนนายกปูยิ่งรักชินวัตรซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันใช่ค่ะผู้หญิงด้วยกันนะครับผมบอกนะครับมากันแน่กันแหนนายกปูบอกว่าตอนแหลนะครับคือแกล้งทำอย่างงู้นอย่างนี้โอ้มันเป็นอย่างถามว่าตอนนี้อภิสิทธิ์แกล้งทำไหมล่ะกาญจนาอีกะเอ้มึงไม่ต้องว่าหรอกเพราะมึงด่าอภิสิทธิ์ไม่แสบกูเน้นว่าไออภิสิทธิ์มันตอแหลไอเฮงซวยนี่นะคะมันทำเหี้ยอะไรไม่เป็นหรอกค่ะตั้งแต่ล้มมันยังล้มไม่เป็นก็แล้วกันล้มเนี่ยอะไรนะถ้าคนอื่นเขาล้มเนี่ยเขาไม่ให้ไขปลาหักนะอันนี้ล้มนี่ไขปลาหักกลัวไม่ใช่น่าจะโดนกระทืบมากกว่ามึงนอนลงไปแล้วกระทืบตัวไขปลาเนี่ยพอดีแล้วมั้งคะไม่ได้กระทืบไขปลาผีเสื้อแดงกระทืบไม่แน่นะครับฮะเมียอาจจะถีบตั้งแต่หัวกระไดก็ได้ตกลงมานะครับเมียหรือเป็นหัวปลาหักมากอกดำเมียหรือผัวไอ้นี่มันจันไรนะคะไอ้พักนี้มันนี่นะครับค่ะเราในการเมาส์เบรกแตกนะครับจะได้ชี้เห็นช่องโหว่ของคนที่สุมหัวกันทำให้ชาติบ้านเมืองเกิดความแตกแยกไอ้พวกตาแหลทั้งหลายแหลผมบอกว่ามันเป็นที่อมตะเมื่อเช้านี้ผมพูดได้ชัดเจนนะครับผมมาซ้ำอีกหน่อยนึงนะว่าทำไมสุเทพทึกสุวรรณมันเป็นผู้แทนราษฎรจนมันรวยมีเขาไม่รู้กี่เขามีเมียไม่รู้กี่เมีย
ที่มึงมีเมียมึงไปเอาเมียชาวบ้านเข้ามา 7-8 คนไหนมึงบอกมึงเป็นผู้แทนไหนมึงบอกประเทศไทยอ่ะใครครอบครองเขาไม่ได้อ่ะเออพวกมึงทำไมไปเอาแต่เขาอ่ะหรือว่ามึงอยากให้หัวมึงมีเขาเหรอเขาถูกกูยังไม่เท่าไหร่นะเขาแพงแท้ๆมึงยังเอามาได้อ่ะเขาสอยดาวมึงยังไปสอยมาเลยค่ะสอยมาเลยเขาแย่เที่ยงยังไม่เที่ยงเลยค่ะเขาเที่ยงแย่เที่ยงมันยังไม่ตรงเลยไม่รู้มันแอบไปอีกหรือเปล่าพวกนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะนะครับมันอิ่มแล้วพออิ่มแล้วเท่านั้นเงินทองกองแก้วมันมีหมดเมียก็ 7-8 คนสนุกนอนเลยไปหาเด็กเขาเล่นแล้วคราวนี้นะครับมันได้คำต่อรองจากอำมาตย์อำมาตย์นี่ผมบอกว่าอำมาตย์กลุ่มเหล่านี้ชาติชั่วมาตั้งนานแล้วมันชั่วทั้งชาติค่ะ5คนมาตั้งแต่ปี16 19 35 53ไล่มาจนปัจจุบันกลุ่มเดิมปี52มันก็ค่ะกลุ่มเดิมครับค่ะ52 53กลุ่มเดิมนี่แหละครับปีนี้ไม่ใช่กลุ่มไหนหรอกปีนี้มันก็ฆ่าไปหลายศพแล้วนะพี่มะกอกครับเออกลุ่มนี้แหละฮะแล้วก็สมุนมันก็ยังอีอมกะลาอย่างอีผานิดอย่างไอ้แก้วสันนิพโพผีอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเป็นสมุนแล้วเป็นไงครับสมุนมันบอกว่าถ้าใดที่อำมาตย์ดูแลอยู่ทำอะไรก็ไม่ผิดค่ะแล้วก็ไปเย็ดแม่มึงก็แล้วกันนะถ้าทำอะไรมึงชอบไปก็เชิญพวกมึงไปเย็ดแม่มึงก็แล้วกันเออใช่เออเพราะอำมาตย์มันคุ้มกระไรหัวอยู่ใช่เย็ดแม่มึงยังไม่ผิดเลยใช่เอาเลยเย็ดแม่สิ่งไหนที่มันชั่วเย็ดแม่อาจจะเอาเลยค่ะเพราะว่าแม่มันอาจจะตายเอาไปเอาเมียมันดีกว่ามั้งคะนี่นะครับสุเทพเทือกสุบรรณมันต่อรองถ้างานนี้สำเร็จดีไม่ดีมันอาจจะได้มีอำมาตย์เป็นของแถมอ่ะค่ะหรือลูกอำมาตย์นอกจากนั้นคดีทั้งหมดหายมันก็จะมาเป็นใหญ่เป็นโตแต่ผมเชื่อนะครับค่ะผมเชื่อพระสยามเทวาธิราชมีจริงผมเชื่อยังไงครับสุเทพเทือกสุบรรณอาจจะเป็นคนที่สองและคนที่สามที่โดนอำมาตย์หลอกค่ะคือหลอกมันก็ยอมไม่หลอกมันก็ยอมเสี่ยงเพราะยังไงมันก็ต้องติดคุกในคดีสั่งฆ่าคนตายเป็นเบือติดคุกแน่นอนคดีต่างๆของสุเทพถึงสุบรรณนับไม่ถ้วนมันเอามาแลกกับเรื่องนี้พี่น้องท่านผู้ชมครับมันถึงกล้าตัดสินใจแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงล่ะครับก่อนที่มันจะนำม็อบก่อนที่พรรคไปปัดจะลาออกจากผู้แทนราษฎรมันไปคุยกับอมาตย์มีข่าวออกมาแล้วมายอมรับกันแล้วค่ะวางแผนกันเรียบร้อยค่ะนี่ไงครับ อำมาตย์มันอำมหิตขนาดไหนพี่น้องคนไทยรู้ไว้ความอำมหิตของมันคราวนี้มันเป็นจำบะกันแล้วเปิดร่อนช่องออกมาแล้วมาโชว์ให้เห็นที่แท้พวกมึงขนาดเป็นองคมนตรีก็ลดตัวต่ำลงมาคุยกับสุเทพทุกสุบรรณเพื่ออะไรก็เพื่ออำนาจไงครับต้องการเอาอำนาจกลับคืนไปสู่พวกมันมันก็กระจายอำนาจให้ลูกหลานบริษัทห้างร้านต่างๆเพื่อได้ประโยชน์ร่วมกันนี่ไงครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่คนเสื้อแดงจับกลุ่มกันเต็มไปหมดเพื่อจะกระชากหน้ากากไอ้พวกเวรตะไลเหล่านี้สุเทพถึงสุบรรณที่มันทำอย่างนี้มันต่อรองผมยกตัวอย่างเหมือนเนวินคดีความเต็มไปหมดทุกคดีมันหายเหมือนปิดทิ้งเห็นไหมเนวินก็อยู่สบายไม่มีปัญหาสุเทพกับเนวินสนิทกันไหมครับสนิทกันเห็นไหมครับมันแนะนำทางมาในลักษณะอย่างนี้ประชาชนคนไทยเขาจับได้แล้วกรุงเทพเขาก็รู้ขณะนี้ม็อบไม่มีมันจะไปเอาม็อบอนุบาลมันจะไปเอาม็อบแขกก็คือไอ้สาธิตเวกัสนี่นะครับให้ช่วยกันจับตาทำไมองค์กรต่างๆมาปกป้องไอ้สาธิตค่ะนี่แหละโจรทั้งนั้นงั้นพวกเรานะคะคือพวกเราอย่าไปเล่นเตะกะตามเกมกติกาของมันค่ะถ้าเราเล่นตามเกมมันนะคะคุณจตุพรบอกว่าถ้าเล่นตามเกมของมันเราก็ต้องแพ้เราจะต้องไม่ฟังมันจะตัดสินอะไรก็ช่างค่ะครับปล่อยมันตัดสินไปค่ะเราก็อย่าไปถือมาเป็นสารณะนะคะเพราะฉะนั้นวันที่1เมษายนนี้นะคะเป็นวันแจ้งความแห่งชาติค่ะเพราะฉะนั้นเรารวมตัวกันไปเยอะๆ20ล้านยิ่งดีค่ะพี่น้องประชาชนคะชาวโลกเขาจะได้เห็นว่านะครับประเทศไทยมันไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนแล้วอย่าลืมบอกนะครับค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
ค่าใช้จ่ายที่เดินทางไปจากกรุงเทพขับรถไปเองค่าน้ำมันเท่าไหร่กลับมาเท่าไหร่ค่ะต้องไปเสียเงินอะไรเท่าไหร่บอกให้เสร็จสับแล้วเนี่ยครับเขาจะเอาตัวเงินมาบอกว่าค่าเสียหายของการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์จะเป็นเท่าไหร่ของประชาชนจ่ายคืนประชาชน20กว่าล้านคนแล้วก็เชิญโคตรพ่อโคตรแม่กกต.กับโคตรพ่อโคตรแม่ตุลาการรับผิดชอบเอาก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมขานะคะรายการเมาส์เบรกแตกวันนี้พวกหนูยังโสดอยู่ค่ะพี่มาบอกว่าธรรมะธรรมะอมตะยาก็ธรรมะก็กราบขอบพระคุณนะคะทุก SMS ด้วยนะคะวันนี้เวลานะคะเมาส์เบรกแตกเราหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ให้กำลังใจเราขอบพระคุณยาสมุนไพรตรา ND ค่ะครับอย่าลืมนะครับนะเบอร์4ครับจังหวัด101ครับเบอร์4จังหวัด101เบอร์1จังหวัดขอนแก่นนะคะฝากไว้ก็แล้วกันครับสำหรับชลบุรีก็ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนครับบางคนก็ว่าเบอร์5บางคนก็ว่าเบอร์2นะคะแต่ว่านนทบุรีเบอร์3ค่ะแต่ว่าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเขาไม่ตั๋วกันนะครับค่ะนนทบุรีเบอร์3ก็ไม่ตั๋วค่ะครับเอ้านะครับรายการเมาส์เบรกแจกนะครับผมนายสายันพานำโคนว่ามากอกดำเมืองร้อยเอ็ดหัวตะปู8จากอำเภอสุวรรณภูมิครับเดียนกลองทองทนทานมะขามป้อมคนขอนแก่นค่ะครับท่านผู้ชมครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับรายการสภาเลี้ยงสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ